นี้เราจะทำยังไงค,คืออยู่บ้านอยู่ดีๆมีคนเอาระเบิดไปบอมเนี่ยมาปาใส่บ้านเราคุณผู้ชมนอกจากจะปาระเบิดใส่บ้านเราแล้วนะซึ่งโชคดีนะคะมันไม่ทำงานนะคะ แต่ก็แมวม,มาขนาดนี้เป็นลูกขนาดนี้เป็นเราเราก็หวาดเสียวคุณผู้ชมขาหวังจะฆ่ากันตายทั้งครอบครัวเลยหรืออย่างไรนอกจากนี้ยังมีการออกมายิงปืนขึ้นฟ้าคมคูกันอีกหลายนัดด้วยนะคะไปลำปางกันหน่อยค่ะกล้องวงจรปิดจ,จับภาพคนร้ายนี่เลยมาแล้วค่ะปาระเบิดไปบอมใส่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่สพเขลรางนครก็ต้องเรียกหน่วยเก็บกู้ระเบิดค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาลงพื้นที่ ช่วยกันตรวจสอบก็พบว่ามันเป็นระเบิดไปบอมค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบทําเองด้วยนะคะใส่ในท่อบ v v c เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสนิ้วยาว15นิ้วลักษณะประกอบเองอะคะ่ะใช้ผ้าพันสายไฟใช้เทปพ,พันสายไฟเนี่ยพันทับอีกชั้นหนึ่งโดยมีสายชนวนที่ถูกจุดก่อนหน้านี้นะคะแต่โชคดี ไฟมันดับไปก่อนก็เลยไม่เกิดระเบิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าเก็บกู้ได้สำเร็จเรียบร้อยค่ะโดยบอกว่าปบอมอันนี้มันมีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลหากระเบิดนะคะความรุนแรงของมันจะมีรัศมีทำลายล้างเนี่ย2 5งเมตรค่ะตัวบ้านของเขาซึ่งอยู่ใกล้กันเป็นกระจกหรือว่าหลังคากระเบื้องเนี่ยจะได้รับความเสียหายมากนะคะหรือความแรงนี้อาจทำให้คนที่อยู่ใกล้ได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดเสียชีวิตได้ เอาไปถามคนที่อยู่ในบ้านนี้คุณน้ำฝนค่ะคุณน้ำฝนเล่าแบบนี้บอกบ้านนี้อยู่กัน5คนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสองของวันที่12กันยายนยเธอกับสามีเนี่ยกับลูกอีกคนนอนเล่นกันอยู่ในห้องแต่ก็ต้องตกใจค่ะเมื่อได้ยินเสียงดังคล้ายกับคนจุดประทัด ก็เลยรีบเปิดกล้องวงจรปิดดูนะคะก็เห็นภาพนี้เลยก็คือมีวัตถุมีแสงกระพริบเนี่ยไฟแป๊บแ,แเนี่ยเนะคะมันมากระทบรั้วสังกะสีจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังอีก3นัดอ่ะถามคุณน้ำฝนว่าคุณน้ำฝนม,มีปัญหาขัดแย้งกับใครอย่างไรหรือไม่ในช่วงนี้เธอก็บอกค่ะว่าช่วงนี้กำลังมีเรื่องมีคดีฟ้องร้องกันอยู่ เป็นลูกค้าคนหนึ่งมีการกู้ยืมเงินของเธอไปโดยประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกู่กรณีโทรศัพท์มาขู่แล้วนะคะบอกว่าจะมาปาระเบิดหวังจะฆ่าให้ตายยกครัวเลยค่ะตอนนี้เธอก็มอบหลักฐานนะคะกล,กล้องวงจรปิดเสียงบันทึกการสนทนาในโทรศัพท์ที่มีคนโทรมาข่มขู่ฆ่าเธอค่ะส่งให้กับเจ้าหน้าที่หมดแล้วค่ะ โทรมาข่มขู่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์กว่าค่ะเขาข่มขู่ลักษณะไหนครับบอกว่าจะระเบิดมาคว้างบ้านให้ตายหมดบ้านเลยค่ะเขาพูดแบบนี้เลยใช่ไหมฮะตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างฮะก็หวาดกลัวคะ่ะไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่ามีลูกเล็กด้วยะคะ่ะ เนี่ยนะคะคุณน้ำฝนก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าจะอยู่ยังไงต่อไปนี้ฝากดูแลหน่อยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาหลักฐานไปตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมไปดูเส้นทางที่คนร้ายเนี่ยใช้ในการสัญจรแล้วก็หลบหนีนะคะมีปลอกกระสุนปืน9้ามมสี่ปลอกตกอยู่ที่ลานพื้นปูนค่ะตรงจุดออกกําลังกายของหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมห่างจากบ้านของคุณน้ำฝนไปประมาณ50เมตรเท่านั้นเองก็คาดว่าพอเคลื่องระเบิดไปบอมเสร็จแล้วอะค่ะ ก็เดินทางมาตรงเนี้ยมาเดินมาตรงเนี้ยมายิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปซึ่งถ้าหากผู้ต้องสงสัยเป็นคนที่คุณน้ำฝนเธอคิดจริงๆคือยังไม่ได้สรุปนะแต่แค่บอกว่าถ้าถ้าจะมีเรื่องอ่ะคือคนนี้แหละใช่คืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่เธอคิดเนี่ยก็ประหลาดมาก,เ,กเพราะว่ากลายเป็นว่าเป็นลูกนี่เขา แต่เอาระเบิดมาปา<อ>บ้านเขานะคะคุณผู้ชมอ่ะก็ต้องให้ตํารวจเนี่ยตามหาตัวคนร้ายมาให้ได้นะอุกอาจมากมีการทําระเบิดเองด้วยมีอาวุธปืนอีกด้วยแหมปืนหาง่ายจริงๆนะคะเคยเห็นก็แต่ว่าเจ้านี้ไปทวงนี้อ,อันนี้ถ้าเป็นติดตามนี้จริงๆลูกนี่มาข่มขู่แปลกนะคะติดตามพีพีทีวีเอ36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย